กมที่ยากนะครับที่เจอกับสกิลนะครับซึ่งปีนี้ก็ทั้งผลงานแล้วก็วิธีการเล่นของเรานะครับก็เราเสียเร็วไปนะครับจริงๆแล้วเราเตรียมไปติดมาดีนะครับแต่ว่าพอเราเสียเร็วเสร็จปุ๊บมันก็ต้องปรับเพราะว่าเราก็ต้องการสามแต้มจากเขาเหมือนกันจุดเปลี่ยนเกมนี้จากการนอกจากเสียเร็วแล้วนะมองว่ามีจุดไหนบ้างครับก็จริงๆแล้วทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ดีแล้วนะครับในช่วงแรกพอสุดท้ายเราครึ่งหลังหรือว่าท้ายเกมเราไม่มีโอกาสเลือกนะครับมันจะแพ้1 0 2 0มันก็เป็นการต้องการประตูแต่เรามันก็เลยสกอร์ออกมาดีเตะมากกว่าเขาด้วยอะไรเงี้ยตรงนี้จะส่งผลกระทบระยะยาวไหมครับในมุมมองก็จริงๆแล้วอย่างผมเคยบอกว่าเราพยายามที่จะรักษามาตรฐานของเรานะครับให้มันคงเส้นคงวานะครับก็จากที่เราตามหลังเขาสังเกตซึ่งตรงนี้คือเราก็ยังไม่ได้ไปมองว่าเราตามเขาทำไปนะครับเพียงแต่ว่าในทุกเกมเนี่ยเราต้องการ3แต้มจากทุกทีมนะอาการของเฉลิมศักดิ์กับเควินเป็นยังไงครับก็จริงๆแล้วเรามีการปรับแทคติกเฉยๆนะการที่เราเปลี่ยนตัวผู้เล่นไม่ได้หมายความว่านักบอลมีการบาดเจ็บหรือว่าเขาเล่นไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนระบบด้วยว่าแทคติกการเล่นรู้สึกว่าโปรแกรมกลับมาจากตรงทีมชาติแล้วเนี่ยจะเจอติดกันหนักๆหน่อยอะไรเงี้ยการมองไงบ้างครับโปรแกรมเตะหลังจากที่กลับมาทีมชาติมองกับเหมือนจะดูจะหนักหน่อยตอนนี้มองไงบ้างก็จริงแล้วมันไม่เฉพาะที่เกมที่เราจะเจอที่เหลือผมมองว่าทุกทีมแม้กระทั่งอยู่ท้ายตารางผมว่าทุกทีมมาตรฐานมันก็ไม่ต่างกันนะครับสุดท้ายแล้วอยู่ที่จังหวะฟุตบอลมากกว่าผมมองทุกทีมมีโอกาสแพ้ชนะกันได้พูดถึงแฟนบอลหน่อยก็ขอโทษแฟนบอลด้วยที่วันนี้เราเก็บแต้มไม่ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาเชียร์เราท้ายเหลืออีก5นัดในเล็กแรกเนี่ยเป้าหมายที่ว่าอยากจะเก็บอีกสักกี่แต้มจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่ได้มองเป้าหมายว่าอีก5เกมเราต้องได้15แต้มเต็มแต่ว่าในทุกๆเกมเราก็อยากได้3แต้มในทุกๆเกมนะ